ามาแขวนครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมจะมีโรคอยู่ 2-3 โรคครับนะครับคือน้ำหนักนะครับเมื่อก่อนนี้87ใช้มาได้ประมาณ3เดือนตอนนี้เหลือ78น้ำหนัก87ครับแล้วเอาเหรียญมาห้อยกี่เดือนครับสามเดือนครับสามเดือนน้ำหนักลดลงกินปกติกินปกติครับก็เหมือนใช้ชีวิตปกติมีใครทักนายว่าหน้าแดงเลือดลมดีไหมครับมีครับมีครับมีนะท่านประธานบอกว่าหน้าแดงเลือดลมดีนะไม่ได้เคยเจอกันครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือผมจะปวดท้ายทอยครับครับตื่นเช้าเวลานอนห้องแอร์มันจะปวดครับตอนเช้ามันต้องพาราสองเม็ดสามเม็ดพอผมไปตรวจโมนกายนี่หมอบอกว่าเลือดคุณมีปัญหาผมรู้แล้วว่าเราทานยาพาราเยอะมันจะมีผลตับครับหลังจากแขวนเสร็จมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นไม่ปวดทีนี้ผมเองผมขออนุญาตต่อผมจะต่อยอดจากทางคุณหมอคือว่าผมสงสัยว่าเอ๊ะคือมันไปมีพลังวิเศษได้อย่างไรนะครับผมเป็นคนที่ท่องอินเทอร์เน็ตไปดูว่าคือสมัยก่อนเมื่อประมาณ200ปีมีเอดิสันเขาคิดเรื่องพลังงานครับนะครับ m ตัวมวลเท่ากับ m เท่ากับนะครับสแควร์ c สแควร์เนี่ยหมายมันยกกำลังเนี่ยเรามาดูทำไมช่วงที่เราอายุน้อยๆทำไมมันถึงไม่มีปัญหานะครับจากการศึกษาดูทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเมื่อก่อนนี่ร่างกายมันจัดระเบียบได้ดีครับส่วนประกอบของร่างกายมันจะมีส่วนหนึ่งส่วนเล็กสุดเขาเรียกว่าโมเลกุลตัวนี้นะครับเขาจะไปจัดระเบียบผมยืนยันกับที่นี่เลยบอกว่าถามว่าแพงไหมไม่แพงครับถามว่าโอกาสเนี่ยมันหาได้ไม่ยากแล้วนะครับแต่ว่าเงินนี่มันหาเมื่อไหร่ก็ได้ผมเลยตัดสินใจที่มาวันนี้ก็คืองานก็ยังมีวันนี้งานสอนก็มีนะฝากเขาสอนนะครับมาเพราะว่าตื่นเต้นกับชีวิตใหม่มาเพราะใช่ครับอยากจะบอกต่อว่าอันนี้มันเป็นโอกาสของแผ่นดินในการที่จะไม่ต้องเอางบประมาณมาดูแลสุขภาพเซฟงบเซฟช่วยคนครับครับขอบคุณมากครับช่วยปรบมือให้เกียรติกับสองท่านขอเรียนเชิญทั้งสามท่านเลยครับคุณกมลสิรินะครับคลี่สุวรรณแล้วก็คุณชุดานะครับคุณชุดาหวังเจริญกรแล้วก็พี่แพรวนะครับเชิญนะเชิญด้านหน้าถ้าผู้มีเกียรติอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสุภาพสตรีแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่อ้อยคุณแพรวพี่แพรวเชิญบนเวทีแล้วครับครับทั้งสามท่านเลยเดี๋ยวผมจะถามนะครับสั้นๆเลยนะครับสุภาพสตรีท่านนี้ดูดีๆนะครับใบหน้าเนี่ยถ้าดูปั๊บได้ต้องรู้เลยว่าต้องเป็นคนชอบนั่งสมาธิแน่เลยใช่ไหมครับพี่อ้อยใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังนิดเป็นยังไงและมีประสบการณ์กับเหรียญพลังสุภมงคลยังไงเป็นก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครับ โดยปกติแล้วรักการนั่งสมาธิมากนะคะนั่งสมาธิมาได้ประมาณ20ปีแล้วค่ะปกติชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยก็คือจิตใจมันจะซัดสายไปในเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายแต่การที่เราจะรวมใจเราให้มามีสมาธินี่เป็นเรื่องที่ยากมากทั้งที่ก็ปฏิบัติมานานนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราจิตใจเราซัดสายไปเยอะมากมีเรื่องที่มากระทบใจเรามากมายแต่หลังจากที่ได้สวมเหรียญสุภมงคลเนี่ยนะคะพลังสุภมงคลเนี่ยค่ะพอเรานั่งสมาธิคือเวลาจะนั่งก็สวมเหรียญด้วยนะคะจะลองดูว่าไม่ใช่ทดลองนะคะแต่อยากจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงก็คือเราสามารถที่จะรวมใจได้ในเวลาที่สั้นมากแป๊บเดียวใจเราจะรวมแล้วก็ดิ่งลึกเข้าไปข้างในอะค่ะไปอยู่ตรงความสงบได้เร็วมากนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ได้รับจากพลังสุภมงคลนะคะแล้วในส่วนตัวก็คื มือเนี่ยจะกำไม่ได้ในตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมามันจะแข็งแล้วปวดมากอันนี้ก็หายไปภายในเวลาเพียง3วันนะคะแล้วก็สายตาของเราซึ่ง อยู่กับคอมพิวเตอร์มากเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็นจุดดำๆเวลาเรามองไปเหมือนมีอะไรลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็หายไปที่เพิ่งใส่มาได้แค่6วันเท่านั้นเองค่ะยังมีความเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะคะแค่นี้ละค่ะนี่ก็ประสบการณ์สมาธิก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปทานไม่ใช่ค่ะรู้สึกว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วถ้าห้อยเหรียญพลังสุภมงคลนี่จะนั่งสมาธิได้นานขึ้นน่าจะนานขึ้นแล้วก็มีความสงบได้เร็วขึ้นนะคะครับมีการศึกษาแล้วก็วิจัยอยู่นะครับว่าผู้ซึ่งทำมาสมาธิอยู่แล้ว
หรือจะละหมาดหรือว่าจะอธิษฐานก็ตามนะฮะการปฏิบัติเช่นนั้นจะสอดคล้องกับพลังจากเหรียญพลังสุภมงคลจะทำให้มีพลังสดชื่นนี้มากเลยใช่ค่ะอีกท่านนึงนะครับสุภาพสตรีท่านนี้น้องเรียมน่าสงสารมากนะครับชีวิตมีความทุกข์ยากยังไงครับน้องเรียมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะชื่อเต็มๆก็คือชุดาหวังเจริญธรนะคะครับค่ะคือเป็นคนที่ป่วยมาตลอดนะคะป่วยด้วยโรคอะไรบ้างเห็นได้ข่าวว่าป่วยมากเลยจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกอะค่ะกระดูกเป็นไงคะจะเจ็บปวดทรมานมากแล้วจะหาหมอทุกๆอาทิตย์เลยค่ะพอวันอาทิตย์ทีนึงก็ต้องไปหาหมอหมอก็ให้ทานยาตลอดแล้วในที่สุดหมอก็บอกว่าตอนนี้ทานยาไม่สามารถหายได้ต้องฉีดยาหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรนะเป็นเกี่ยวกับพวกไขข้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะจะให้เห็นได้เลยมือเนี่ยหมอฉีดยาแล้วมันจะแห้งไปเลยอะค่ะอ๋อเพราะฉีดยาแล้วมือจะแห้งไปเลยค่ะแห้งไปเลยแล้วหมอบอกว่าไม่สามารถฉีดยาได้แล้วก็คือคุณต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยค่ะที่อยากจะบอกชื่อของคนที่ช่วยให้ดิฉันได้รู้จักเหรียญนี้ค่ะก็คือคุณเอย่านะคะค่ะแล้วทีนี้พอได้ห้อยเหรียญนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีขึ้นภายใน3วันนะคะแล้วพอเจ็บปวดดิฉันก็เอาเหรียญเนี้ยนะคะมาอังที่มืออ๋อค่ะมาอังที่มือแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างชัดเจนมากแล้วปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากเลยดีมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นชาที่หลังซึ่งชาที่หลังเหรอครับค่ะชามานานแล้วยังชามานานมากแล้วค่ะเพราะว่าผ่าตัดมาแล้วก็กลัวตัวเองเนี่ยจะเป็นพวกไอ้กระดูกทับเส้นนะคะอ๋อกระดูกทับเส้นด้วยค่ะทรมานมากแล้วห้อยเหรียญนี้ประมาณได้1อาทิตย์ได้1อาทิตย์ได้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะไอ้ที่ชาที่หลังเนี่ยก็เป็นปกติไม่เกิดอาการชาที่หลังอีกเลยอะค่ะไม่ได้คิดไปเองนะไม่ได้คิดไปเองอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพของเราแบบแข็งแรงมากมันเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ห้อยเหรียญนี้เพราะว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราจริงๆอะค่ะครับอีกท่านนึงครับพี่แพรวเป็นพยาบาลนะครับเป็นภรรยาของท่านผู้กำกับผู้เขียนนะครับเรื่องลูกชายเรื่องตัวเองเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันแพรวพันธ์นะคะก่อนอื่นดิฉันเอาของประสบการณ์ตัวดิฉันเองดีกว่านะคะดิฉันเคยเป็นนักกีฬาสมัยยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ เล่นแบดมินตันนะคะล้มแล้วก็ปรากฏว่าเอ็นที่เข่าขาดนะคะก็ต้องเย็บต้องเข้าผ่าตัดแล้วก็ต่อเอ็นนะคะพอหลังจากนั้นพออายุมากขึ้นบวกกับน้ำหนักตัวมากขึ้นก็ทำให้ดิฉันมีปัญหาที่เข่านะคะดิฉันมีปัญหาที่เข่าข้างซ้ายแต่ความที่พอเราปวดเข่าด้านซ้ายนะคะตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์อ่ะพอปวดด้านซ้ายปุ๊บเราจะไม่ลงน้ำหนักซ้ายแล้วเราจะมาลงน้ำหนักขวาด้านขวาจะรับน้ำหนักมากกว่าด้านซ้ายก็พอทำไปทำมาก็ปวดทั้งสองข้างเลยนะคะดิฉันต้องทานยาไปหาหมออยู่ประจำทุก3เดือนนะคะแล้วก็ทานยาแก้ปวดเวลาจะคือทราบว่ายาแก้ปวดทานมากๆเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันเป็นอันตรายต่อตัวเราภายหลังนะคะอย่างน้อยมันก็ขับออกไม่หมดมันก็จะอยู่ที่ตับที่ไตนะคะเวลาจะออกไปไหนจะไปธุระที่ไหนดิฉันต้องทานยาแก้ปวดแต่ถ้าอยู่บ้านหรืออะไรดิฉันก็พยายามที่จะเซฟเข่าเอาไว้แล้วก็ไม่ทานยานะคะจนกระทั่งดิฉันมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้แขวนเหรียญอันนี้ตอนแรกที่ได้มาบอกตรงๆว่าได้มาแบบไม่อยากเชื่อเพราะเราอยู่ในวงการแพทย์นะคะแล้วก็แต่อีกใจนึงก็อยากจะทดลองเพราะว่าถ้าเราทดลองถ้ามันหายถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาถ้าเราหายนะคะเราไม่ต้องทานยาแก้ปวดดิฉันก็สบายใจตรงนี้แล้วคือพอใจตรงนี้นะคะก็เลยมาลองห้อยเหรียญดูนะคะก็วันแรกดิฉันก็มีความรู้สึกว่าความปวดเนี่ยลดลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่หายแต่ความตึงที่เข่าก็ยังมีนะคะแล้วก็พอวันที่สองนี่ก็เริ่มดีขึ้นมากเลยจนดิฉันนี่นึกว่าเออเราอุปทานหรือเปล่าอุปทานหรือเปล่าใจคิดนะคะแต่ช่างมันเหอะอุปทานก็ไม่เป็นไรถึงถ้าอุปทานแล้วเราหายเราไม่ต้องทานยาแก้ปวดเราก็โอเคก็แฮปปี้ตรงนี้นะคะ
ดิฉันจะบอกอีกนิดนึงว่ารองเท้าส้นสูงดิฉันไม่ได้สวมมาเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะพอเห็นรองเท้านะดิฉันใจสั่นนะคะเห็นรองเท้าใจสั่นแล้วก็กลัวเพราะว่าสวมรองเท้ามีส้นเมื่อไหร่ดิฉันจะปวดเข่านะคะตามมาคืออาการปวดแต่ตอนนี้หลังจากดิฉันสวมมาได้ก็ประมาณ4วัน5วันนะคะวันนี้ดิฉันลองค่ะลองเอามาสวมดูเดินก็คล่องดีก็ยังไม่รู้สึกปวดมากนะคะแต่ก็ยังมีอยู่นิดๆแต่ก็โอเคค่ะใส่ได้สวมมานานยังครับสวมมานานยังครับ4วันค่ะ4วันโอ้ดีมากเลยครับช่วยกรุณาปรบมือให้3ท่านหน่อยขอบคุณมากครับนะครับซึ่งเป็นพัฒนากรนะครับเป็นพัฒนากรชุมชนมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากที่ผมเชิญสุภาพสตรีบ้างสุภาพบุรุษบ้างเนื่องจากว่าท่านอยู่ที่นี่หลายวัยวันนี้ได้ฟังสุนทราภรณ์บางทีก่อนหน้านั้นท่านหรือว่าปัจจุบันท่านอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้ฟังเรื่องเล่าสั้นๆจากท่านสมพลครับสวัสดีครับพี่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมสมพลนามสกุลกล้าหาญตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณแล้วบริหารงานพัฒนาชุมชนมาใน14จังหวัดภาคใต้มาตลอดมาเจอพลังสุภมงคลที่เพชรบุรีพลังสุภมงคลผมไม่นึกเลยว่าผมจะมีวันนี้พลังเหรียญพลังสุภมงคลนั้นให้ชีวิตแก่ผม4ประการ1ผมเป็นโรคเบาหวานผมเป็นโรคความดัน2ภรรยาผมเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบและโรคทุกโรคอยู่ที่ภรรยา3ลูกสาวผมเป็นพยาบาลผ่าตัดสมองมาแล้ว4ปีไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้4เพื่อนบ้านที่ผมอยู่ที่อำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่ปี10นั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมา9ปีแต่เดชบุญท่านที่เคารพครับณวันที่1มิถุนาที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสรู้จักกับเหรียญพลังสุภมงคลที่เพชรบุรีโดยการมากล่าวผมคิดว่าเป็นการแอบอ้างผมคิดว่าเอาอีกแล้วขายอะไรกันอีกแล้วแต่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมนั้นเขาจับให้ผู้หญิงมายกตัวผมน้ำหนัก86กิโลกรัมให้ผู้หญิงมายกผมลอยครับผมต้องตะโกนบอกว่าอย่าทิ้งลงนะครับแล้วหลังจากนั้นครับภรรยาผมแขวนเหรียญได้ประมาณ7วันไปที่โรงพยาบาลราชบุรีหมอบอกว่าคุณไปกินอะไรมาเลือดลมอะไรต่างๆดีขึ้นและหลังจากนั้นผมเอาไปให้ลูกสาวที่โรงพยาบาลที่เมืองกาญจนบุรีผมบอกว่าลูกณโอกาสนี้จะขอคืนชีวิตให้กับลูกเพราะลูกขับรถก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมบอกว่าลูกเหรียญนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญนี้ไม่ใช่มีการแอบอ้างเหรียญนี้เป็นพลังสุภมงคลเป็นพลังธรรมชาติเป็นพลังจักรวาลที่จะช่วยชุบชีวิตลูกได้เพราะฉะนั้นลูกรับเถอะแต่ผู้รู้เขาบอกว่าการที่จะให้เหรียญเกิดพลังขึ้นมาได้นั้นต้องนับ1ถึง10แล้วพลังจะกลับมาท่านครับผมเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่นอนผมนับให้ลูกสาว30เลยครับบอกลูกขอคืนพลังให้ชีวิตกับลูกเมื่อนับครบ30ผมก็เปิดซีดีของคุณดอนที่บรรยายโดยคุณหมอคัมภีร์ในฐานะลูกผมก็เรียนมาทางด้านนั้นผมบอกว่าลูกนี่คือคุณหมอคัมภีร์ผมให้เวลาแกฟังเทปแกยกมือไหว้ผมพ่อทุกวันเมื่อหนูกลับมาจากโรงพยาบาลหนูจะเอาเสื่อมาลากแล้วก็หนูนอนอยู่ตรงนี้แหละพ่อต
แต่ณวันนี้นับตั้งแต่พ่อมอบเหรียญให้ในมือหนูปรากฏว่าพลังอะไรเกิดมาก็ไม่รู้แถมเขาสามารถที่จะออกกายบริหารให้พ่อดูครับมีอีกมากมายผมเพียงแต่มาร่วมในขบวนการในพลังชีวิตนะครับและเป็นพลังสุภมงคลเพียง1เดือนนะครับผมมีสังคมรอบจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วประมาณ50คนครับผมณโอกาสนี้ขอยืนยันว่าสิ่งที่พูดมานี้เป็นความจริงทุกประการสวัสดีครับเชิญนะครับตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับมาเป็นตัวแทนรับมอบนะครับ Mr. Paul Ting President and CEO of Fusion Excel will be the person delivering the money ค่ะเรียนเชิญท่านดร.อเนกขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะไม่ทราบว่านั่งอยู่ตรงไหนนะคะดร.อเนกค่ะกราบเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะและรวมทั้งทางตัวแทนค่ะของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าสบท.ค่ะเพื่อมารับมอบเงินบริจาคนะคะจากทาง Great Honor International แล้วก็ทาง Fusion Excel International เรียนเชิญค่ะมีมิสเตอร์พอลเทงนะคะซึ่งเป็นPresident แล้วก็ CEO ของทาง Fusion Excel International เป็นผู้มอบนะคะให้กับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าสบท.เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทค่ะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะหากจะบริจาคนะคะให้กับทางสมาคมคนตาบอดก็เรียนเชิญได้เลยค่ะขอเรียนเชิญครับคุณเปี๊ยกปราจีนครับพิธีกรและผู้ภาคบวยของเวที7สีเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติเคารพครับงานอลังการอาหารค่ำครั้งที่3มีคนอยู่ในงานประมาณเกินกว่า 1,500 คนนอกเหนือจากท่านทั้งหลายแล้วเรายังมีนักกีฬาซึ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาร่วมงานด้วยมีทั้งอดีตแชมเปี้ยนโลกและแชมเปี้ยนโลกคนปัจจุบันผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับสุดยอดนักกีฬาซึ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศและเขาเหล่านี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ควอนตัมแพนแดนมาแล้วนักมวยท่านแรกที่จะพบกับท่านทั้งหลายเขาเป็นมวยไทยบ้านอยู่หนองบัวลำพูอายุ35เป็นมาแล้วหลายแชมป์แต่แชมป์ปัจจุบันนั้นถือว่ายิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีจริงๆเพราะว่าต่อยแล้วดุเดือดแห่งปี2551ได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทขอเชิญท่านพบกับสุดยอดแชมป์นรนาถเชงซิมอิวยิมนักชกยอดเยี่ยมคู่มวยดูเดือดแห่งปีของท้องเจ็ดสีปี2551ครับคนนี้ครับใช้เหรียญของเราครับ yes. ขอเชิญมิสเตอร์พรติงมอบอีก1เหรียญครับมีอยู่แล้ว1เหรียญนะครับใส่ซ้อมใส่ออกกำลังกายไม่เหนื่อยเลยปรบมือให้กับนรนาถครับนักสู้คนต่อไปอันดับ2ต่อยในรายการมวยไทยที่เวทีมวยลุมพินีและราชดำเนินเก็บล้านทุกครั้งยอดค่าผ่านประตูพุ่งล้านแตกทุกครั้งนะครับปัจจุบันนั้นเป็นแชมป์มวยไทย7สีรุ่น130ปอนด์ขอเชิญพบกับตุ๊กตาทองเพชรพญาไทตุ๊กตาทองเพชรพญาไท is the current super featherweight championขอบคุณแฟนๆครับที่ปรบมือให้ท่านประธานบริษัทฟิวชั่นเอ็กเซลจากมาเลเซียมิสเตอร์พอลติงจะมอบเหรียญควอนตัมแพนเดนเพื่อให้เป็นข้อกำลังใจเพื่อสู้กับการลำดับที่3เป็นอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี126ปอนด์หรือเฟเธอร์เวทปัจจุบันเป็นแชมป์เวทีมวยราชดำเนินน้ำหนัก126ปอนด์ขอเชิญท่านพบกับสเก็ตดาวเพชรพญาไทสเก็ตดาวเพชรพญาไท is the current and former champMuay Thai champ for both Lumpini and Ratdamnern stadiums, weighing at 126 pounds. ต่อยทุกครั้งทุกแมตช์ทุกไฟ
ล้านทุกครั้งครับสำหรับสเก็ตดาวเพชรพญาไทขอเสียงปรบมือให้กับสเก็ตดาวด้วยครับขอบคุณมิสเตอร์พรติงครับลำดับต่อไปลำดับที่4ครับนี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกของสภามวยโลก WBC น้ำหนัก112ปอนด์ในรุ่นฟลายเวทคนไทยรู้จักดีครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักคนนี้ครับช่วงต่อยทุกครั้งผมจะเรียกเขาว่าไอ้กอนหรือเจ้ากอนขอเชิญพบกับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิม or former lightweight champion of the WBC weighing at 112 poundsให้เหรียญแควนตัมแพนเดนท์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ได้เป็นเหรียญที่2บอกว่าจะเอาไปฝากให้แม่ปรบมือให้กับอดีตแชมป์โลกครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมคนโคราชนะครับคนบัวใหญ่แชมป์โลกคนปัจจุบันครับหมัดหมาดครับเป็นเด็กตรังครับเป็นชาวใต้ปัจจุบันเป็นแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC ในรุ่น105ปอนด์หรือเรียกกันว่ารุ่นมินิฟลายเวทขอเชิญพบกับแชมป์โอเลดงกระทิงแดงยิมครับChampion Li Dong Gating Dang Yim is the current mini flyweight champion of the WBC. Born and raised in the southern province of Trang in Thailand. เมื่อได้ใช้แควนตัมแพนเดนแล้วขอให้ป้องกันตำแหน่งได้อย่างน้อย20ครั้งเพื่อจะลบสถิติของเขาสายกาแล็กซี่ขอเสียงปรบมือให้กับโอเลดงกระทิงแดงยิมหน่อยครับมีโปรแกรมจะต่อยเร็วๆนี้ครับช่องจะสีถ่ายทอดสดและผมภาคครับต่อไปครับเป็นแชมป์ของ WBC สภามวยโลกเป็นแชมป์108ปอนด์พบกับนกน้อยกระทิงแดงยิมครับเด็กใต้เหมือนกันครับนี่อยู่จังหวัดกระบี่เชิญครับนกน้อยกระทิงแดงยิม is the light flyweight youth champion of the WBC เป็นชาวกระบี่นะครับนกน้อยมีโปรแกรมจะต่อยเร็วๆนี้รู้สึกจะ27ที่โอ้ไม่ใช่27ครับ27เดือนมีนาคมนะครับป้องกันแชมป์มิสเตอร์พอลติงได้มอบพลังไปให้แล้วนะครับนั่นคือเหรียญพลังสุภมงคลแควนตัมแพดันของแท้ต้นฉบับเมื่อท่านซ้อมขอให้ใส่ถ้าหากว่ามันยาวเกินไปดึงให้สั้นๆเวลาออกกำลังกายจะได้ไม่เหรียญจะได้ไม่ตีปากคนต่อไปครับนี่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินครับเป็นนักมวยไทยคนเดียวครับที่สามารถน็อกแมนนี่ปาเกียวได้ที่นครศรีธรรมราชปัจจุบันนั้นยังเป็นแชมป์อยู่ขอเชิญท่านพบกับอดีตแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC ในรุ่น112ปอนด์รุ่นไฟเวทปรบมือให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมครับเม็ดเงินกระทิงแดงยิม is the former flyweight champion of the WBC he is the first and only Thai boxer to defeat Manny Pacquiao with a TKO technical knockoutเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีก่อนที่แมนนี่ปาเกียวจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของเอเชียในปัจจุบันนะครับนี่คือเม็ดเงินครับเป็นนักมวยไทยคนเดียวที่ชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์แมนนี่ปาเกียวมาถึงขวาตายซ้ายสลบครับมีฉายาว่าไม้ไทยสันเมืองไทยเป็นอดีตแชมป์ของสภาคมมวยโลกหรือ WBA ปัจจุบันเป็นแชมป์ของ2ภาคนะครับคือภาคเอเชียและอีกภาคหนึ่งที่ใกล้กับเอเชียแชมป์ของเขาปัจจุบันเป็นแชมป์140ปอนด์เรียกว่าแชมป์ออสเตรเลเชียนนะครับขอเชิญพบกับแชมเปี้ยน2เข็มขัดครับเข็มขัด2เส้นปัจจุบันนั้นเป็นแชมป์ของ2ทวีปยอดสนั่นสิทธิ์ยอดธงหรือไม้ไทยสันเมืองไทยในอเมริกาก็ไปลุยมาแล้วนะครับสำหรับยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยท่านสุดท้ายท่านเหรียญทุกท่านครับปรบมือดังๆให้กับคุณสุรบดินทร์สมบัติเจริญมองสาวเธอสวยจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องจะไม่มองหัวใจเต้นห
ักเธอสวยแจ่มดังจันทร์เพ็ญฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองมาที่มองเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มองขอให้เทวีที่อยู่บนฟ้าขอให้สีดาก็ยังเป็นสองต่อให้ใส่สีที่โลกยกย่องถ้าเจอกันสองต่อสองฉันว่าพระอินทร์ยังต้อง